ันนี้คุณแม่เบอร์ปี้ไปกี่ทีทั้งหมด35ทีตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่นะอายุท่านนับพ.ศ.ก็77ท่านนับคนจีนก็78เพราะว่าในท้องเขานับอีกปีนึงอีก 2 9 แล้ว9 อีก 10 เย้ครับวันนี้เป็นกิจกรรมเบอร์ปี้ชาเลนจ์ค่ะครบ30วันก็เราจะมาเจอกันเพราะว่าเราอยากจะอัปเดตกันกับเพื่อนๆว่าเอ้ย30วันแล้วอ่ะที่เราเล่นเบอร์ปี้ด้วยกันมาทุกๆวันอ่ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเผื่อจะมีอินสไปเรชั่นให้กับเพื่อนๆที่เป็นผู้ติดตามของพวกเขาก็วันนี้จะมีเกมวันนี้มีออกแรงกันก็จะมีใช้เบอร์ปี้เป็นคีย์หลักในการเล่นเกมนะคะก็จะมีความสนุกสนานเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเบอร์ปี้มันเป็นท่าที่พวกสายเวทหรือว่าสายคอสฟิตเขาเล่นกันค่ะซึ่งมันประกอบด้วย4ท่าหลักๆก็คือมีสควอทมีแพลงค์มีพุชอัพแล้วก็มีจัมป์ดังนั้นอ่ะมันจะทำให้ฮาร์ทเรทของเราอ่ะสูงขึ้นไวแล้วก็จะได้ประโยชน์ทั้งคาร์ดิโอเทรนนิ่งด้วยได้การความแข็งแรงของหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยนั้นอ่ะเบอร์ปี้เป็นท่าที่ดูเหมือนยากมันยากสำหรับหลายๆคนจริงๆค่ะแล้วก็พอเรากัดฟันทำไปซ้ำๆเนี่ยเชื่อว่าการทำซ้ำบ่อยๆมีวินัยในการตั้งใจทำบางอย่างอ่ะความยากของมันจะง่ายลงแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะหลงรักเบอร์ปี้ไปเองโดยที่แบบไม่ทันรู้ตัวเหนื่อยค่ะคือเหนื่อยแต่สนุกค่ะนานๆได้ออกมาเจอกลุ่มก็สนุกดีปกติเล่นคนเดียวที่บ้านก็จะแอบพักนานบ้างอะไรบ้างแต่พอมีเพื่อนมันก็มีแรงฮึดแบบว่าวันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่เล่น50รวดเดียวอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ได้เพอร์บี้กันอย่างจุใจไปเลยนะครับมันไม่ยากครับผมทุกคนเริ่มได้มันเป็นท่าที่เหมือนยากแต่จริงมันไม่ยากครับทำได้ตั้งแต่เบกินเนอร์ยันแอดวานซ์เลยครับผมเราเริ่มจากเบกินเนอร์ก่อนง่ายๆทำได้ทุกคนครับผมอย่านั่งนั่งนอนนอนดูทีวีดูมือถือไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณทำเบอร์ปี้ทุกอย่างในร่างของคุณจะอยู่ในร่างของคุณความแข็งแรงจะเป็นของคุณไม่มีใครแย่งไปได้กรุณาออกมาทำเถิดคุณจะรู้ว่าศักยภาพในร่างกายของคุณอ่ะมีเยอะมากแม่ยังทำได้คุณต้องทำได้ทุกคนต้องทำได้ค่ะ